Plus เครื่องเล่นเกมเรโทรที่กำลังเป็นกระแสที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าแค่ 2,000 กว่าบาทแต่ว่าคุณสามารถเล่นเกมเนี่ยได้เป็นหมื่นเกมที่สำคัญยังสามารถลงเกมเพิ่มนะคะได้ด้วยตัวเองอีกด้วยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการใช้งานเป็นไงบ้างแล้วมีเกมอะไรที่ในวัยเด็กของเราเรียกร้องกันอยู่บ้างไปดูกันเลยนี่เปิดมาก็ขออวดก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะนอกจากจะบ้าเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆแล้วอุ้มเนี่ยยังสะสมนะเครื่องเกมเรโทรนะคะก็จะเก็บเนี่ยเท่าที่จะเก็บได้นะตอนนี้ก็มีเกมบอยคัลเลอร์อันนี้นะคะได้มาจากญี่ปุ่นนะเกมบอยแอดวานซ์เกมบอยแอดวานซ์ SP 3ตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าพอดีไม่ได้ชาร์จเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเจ้าตัวเนี้ยค่ะกับมินิพลัสนะมันเหมือนอะไรมากที่สุดมันก็คงจะคล้ายนะคะกับตัวเกมบอยคัลเลอร์มากที่สุดอันนี้ก็คือไซส์เทียบกันนะคะจะต่างกันประมาณนี้แต่คุณเห็นนะอย่างนึงที่ตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นตัวใหม่เนาะมันต้องดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของขนาดหน้าจอนะคะจอตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับจอนะขนาดที่ 3.5 นิ้วนะคะเป็นจอ IPS display แต่ว่ามีความคมชัดมากๆนะคะ resolution เนี่ย 640x480 เลยนะแล้วตัวนี้เองนะคะถ้าเทียบกับตัวเกมบอยคัลเลอร์นะก็จะเห็นว่าเอ้ยใหญ่กว่าแบบชัดๆเลยนะคะแต่ว่าน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็โหลดเล่นในมือถือดีไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณบอกเลยว่าตัวนี้นะคะน้ำหนักดีกว่าถือมือถือเล่นเยอะน้ำหนักของเขาอยู่เพียงแค่ 167.8 นะประมาณ 168 กรัมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดียังไงเวลาที่เราเล่นเกมนานๆนะตัวนี้แบตเตอรี่นะคะหลังจากทดสอบมาก็เล่นได้ต่อเนื่องประมาณ5ชั่วโมงได้นะ5ชั่วโมงเนี่ยเล่นกันฟินๆเลยนะคะอุ้มให้ดูความคมชัดของหน้าจอนิดนึงสิ่งที่อุ้มชอบมากที่สุดนะคะก็คือเขาทำขอบออกมาได้โคตรบางดูดิบางแบบจนอยากให้ค่ายมือถือมาดูอ่ะมันบางได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เรื่องของความคมชัดของหน้าจอนะคะคมชัดมากๆนะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ D-pad นะคะกับตัวปุ่มกดต่างๆที่เราจะรู้สึกคุ้นเคยมากๆแบบนี้นะตัวนี้นะคะสามารถจะกดนะเข้าเมนูต่างๆได้แล้วก็มีปุ่มนะคะ Select ปุ่ม Start และปุ่มนี้นะคะจะทำหน้าที่เหมือนปุ่มคอนโทรลเราสามารถมาเซตได้นะว่าต้องการกดนะคะแล้วให้มันไปไหนนะทีนี้ค่ะด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะก็จะมีอีก4ปุ่มมาให้ L1 L2 R1 R2 นะคะซึ่งทั้ง4ปุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็น R1 R2 หรือ L1 L2 ก็ตามเขาจะทำนะคะความสูงให้ไม่เท่ากันเห็นไหมพอมันทำแบบนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยถือเนาะมันอยู่ด้านหลังเนาะเราจะใช้การสัมผัสได้นะคะว่าเรากำลังกดนะ R1 หรือ R2 L1 หรือ L2 อยู่นะคะตัวตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้การชาร์จนะคะพอจะเป็น USB Type C แล้วคุณสามารถใช้นะคะที่ชาร์จมือถือเนี่ยชาร์จได้เลยมีรูเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะคะแล้วก็จะมีนะตัวนี้เป็นที่ใส่นะคะ SD card นะไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะรับนะคะได้สูงสุดที่128 GB นะคะตัวนี้เนี่ยอุ้มเอาแบบที่เป็น64 GB มานะทีนี้เวลาที่เราลงเกมต่างๆนะคะก็จะลงใน ROM นะก็จะเป็น ROM ใช่ไหมเอามาลงใน SD card ตรงนี้นั่นเองนะคะเป็น micro SD card นะถือในมือประมาณนี้เลยตัวนี้เนี่ยมันดีขึ้นยังไงนะคะจริงๆเนี่ยทางมิวเนี่ยมีตัวมินิเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้แล้วมินิ plus นะคะเหมือนเป็นการอัปเดตขึ้นมาทำให้ตัวเนี่ยมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็จะจับนะคะได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นการกดปุ่มต่างๆจนไปถึงนะตรงด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถสัมผัสมันหรือว่ากดมันเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหน้าจอตัวนี้จะไม่ใช่จอทัชสกรีนนะคะไม่สามารถจะจิ้มได้นะจะใช้ตัว D-pad นะคะในการคอนโทรลแล้วก็จะรองรับนะการใช้งาน Wi-Fi ค่ะทีนี้ค่ะการทำงานของมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เราซื้อตัว MIUI Mini Plus มาเนี่ยเราเนี่ยจะได้ OS นะคะของตัวเครื่องมาแต่ OS ตัวนี้ค่ะหลายๆคนนะแล้วก็คอมมูนิตี้เมืองนอกเนี่ยบ่นกันกระจายนะคะว่ามันไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยดีทีนี้ค่ะความเก่งของตัวนี้ก็คือ Developer นะเขาช่วยกันนะคะระดมกันอยู่ในคอมมูนิตี้ออกตัวนึงมาชื่อว่า Onion OS ค่ะถ้าคุณนะซื้อกับพี่ๆในไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามเขาก็จะลง Onion OS ตัวนี้มาให้ซึ่ง Onion OS ตัวนี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะลงเกมได้โคตรง่ายลากใส่โฟลเดอร์นะคะก็สามารถเอามาเล่นได้แล้วหน้าตาของมันประมาณนี้แล้วเราก็ยังสามารถเปลี่ยนนะคะธีมเติมเนี่ยสมมุติใครนะคะอยากเปลี่ยนธีมก็มากดเลือกได้มีหลากหลายธีมนะคะให้เลือกเลยเนี่ยประมาณนี้นะคะเลือกได้อยากได้เป็นแพ็กแมนเป็นอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือติดกับตัว OS นะตัว Onion OS มาให้นะคะแล้วด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันมี Wi-Fi ใช่มั้ยพอมี Wi-Fi นะคะมันก็จะสามารถอัปเดตแบบ OTA ได้ทีนี้มาถึงจุดเด็ดกันดีกว่าค่ะว่ามันเล่นเกมอะไรได้บ้างอุ้มกดเข้าไปดูนะตัวนี้นะคะมันเล่นได้มากกว่านี้นะอันนี้คืออุ้มเอาเฉพาะที่อุ้มเล่นนะคะก็สามารถเล่นเกมบอยเกมบอยแอดวานซ์นะเกมบอยคัลเลอร์นะคะเกมเกียร์เกมวอชได้เจเนซิสนะคะ NES นะก็คือพวกFamicomนะคะซูเปอร์ Famicomแล้วก็ PlayStation 1นั่นเองขอเอานี้ละกันตอนที่จะมาเล่าก็ลังเลเหมือนกันนะอุ้มขอนะคะพูดเฉพาะนะเอาเกมที่เหมือนแบบอยู่ในอดีตนะนาทีนี้มันหาเล่นไม่ได้แล้วต้องไปหาเครื่องFamicomมาซึ่งมันก็ลำบากใช่ไหมเราอยากจะเล่นนะคะอยากจะแบบนึกถึงอดีตอะไรแบบนี้เราก็เลือกเอาบางตัวมาเล่าให้ฟังละกันเนาะเดี๋ยวอุ้มนะคะจะกดเซิร์ชให้ดูละกันตัวนี้มีระบบเซิร์ชด้วยนะสามารถกดเข้าไปเซิร์ชได้นะคะเพราะว่าเกมเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเนาะสมมตินะทุกคนเอาเกมแรกเล
ยละกันอุ้มโชว์ไปให้ดูในเพจแล้วนะคะก็คือเกม Road Fighter อ่ะไปเลยนี่ไม่ใช่แค่ Road Fighter นะคุณจะเล่น Street Fighter ได้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะคะเอา Road Fighter ก่อนละกันโอ้โหดูเสียงดิโคตรคลาสสิกเลยเกมนี้อุ้มชอบมากอะเล่นตั้งแต่แบบเล็กมากอะเอาจริงแค่นี้ก็ฟินแล้วป่ะนี่ดิเกมนี้นะคะก็คือต้องชนรถน้ำมันนะแล้วก็ต้องหลบนะคะต้องหลบไอ้รถพวกนี้ถ้าสีฟ้านะคะก็จะล่าก็จะยากระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนะคะมันก็จะยากอีกระดับหนึ่งนะคะสีเหลืองมันจะไม่ขยับนะนี่ก็วิ่งประมาณนี้นะคะดูเสียงเบรกเสียงนั่นไงนี่นะคะพอชนแล้วเราก็ต้องขับต่อนะขับต่อแล้วก็มิชชั่นอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะมิชชั่นก็คือการไปให้ถึงเส้นชัยนั่นเองการไปให้ถึงเส้นชัยนะคะเดี๋ยวมาลองให้ดูเกมอื่นบ้างอีกเกมนึงแล้วกันนะคะเกมนี้ชื่อว่า Excite Bike นะใครที่แบบอายุประมาณเดียวกับอุ้มอ่ะคุณต้องเคยได้เล่นเกมนี้แหละรับประกันได้นะคะแล้วเป็นเกมที่แบบเอาจริงชอบมากชอบมากอีกเกมนึงมีหลายเกมในวัยเด็กนะที่พอเราเล่นแล้วแบบเอ้ยทำไมสมัยนี้มันไม่มีอะไรที่มันแบบฟีลลิ่งรู้สึกประมาณนี้เลยหรือว่าเราแก่แล้วไม่รู้นะประมาณนี้นะคะไปดูอีกเกมนึงแล้วกันอีกเกมที่อยากโชว์ให้ดูนะคะต้องเคยเล่นแหละ Circus Charlie นะคะเป็นอีกเกมนึงที่อยู่ในตำนานนะเวลาที่มันมีลิสต์นะคะเรื่องของเกมที่แบบเกมเรโทรนะเกม Super Famicom อะไรเงี้ยก็จะอยู่นะคะตลอดนะล้ำลึกความหลังแล้วดูดิภาพชัดมากภาพชัดกว่าตอนเด็กๆเล่นอีกอะ ดีจังเลยอ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปเล่นมาริโอให้ดูเดี๋ยวมามาริโอกันบ้างนะคะจริงๆมาริโอก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าคุณชอบภาคไหนนะคะก็ไปโหลดมาเล่นได้เช่นเดียวกันไปค่ะคุณพี่อย่างภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่ผมชอบมากนะเล่นบ่อยๆเล่นไม่เก่งหรอกแต่ว่าเล่นบ่อยๆนะคะตอนที่เป็นเด็กๆนะอาชาโดนซะแล้วโดนซะแล้วนั่นไงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเกมถัดไปอันนี้ก็อีกหนึ่งเกมโปรดวัยเด็กนะคะกว้างขวางนั่นเองหรือว่า Island Adventure นะคะถ้าใครเคยเล่นเนี่ยจะแบบคุ้นเคยกับเสียงมากเสียงเพลงนะเอาไปจากคุณพี่อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกเกมดีกว่านี่ก็อีกเกมนึงนะคะที่หลายคนน่าจะชอบเล่นกันเนาะวัยเด็กสตรีทไฟเตอร์อะไรแบบนี้นะคะกดมันนี่นะกดมันนะถือว่าตัวเนี้ยตัวจอยเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยถือว่าโอเคนะคือเกมส่วนใหญ่ก็จะใช้อัตราส่วนวันนี้อาจจะมีแบบบางเกมที่แบบขอบด้านข้างซ้ายขวาหายไปบ้างนะคะโดยรวมก็สนุกดีเวลาจะออกนะคะจากเกมนะให้กดที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้1ทีนะคะปึ๊บโอเคกดหนึ่งทีนะคะแล้วเราก็กดที่ตัว B ออกก็ได้หรือว่ากดที่ปุ่ม Start ก็ได้นะคะมันก็จะออกมานะคะทีหน้านี้กลับมาดูที่ตัวเกมนิดนึงละกันอย่างอันนี้อุ้มจะลงเอาไว้นะคะก็จะเลนลงที่เป็นตัวอันนี้เยอะสุดเลยปุ๊บเนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมนะคะซึ่งเกมมันเยอะมากเพราะเกมมันเยอะมากมันต้องใช้เซิร์ชเอานะทุกคนมานั่งเลื่อนนี่หากันแทบไม่เจอเลยนะคะแต่นี่เปิดให้ดูละกันคร่าวๆว่าลงอะไรไว้บ้างต้องขอบคุณนะคะคุณพี่ท่านนึงใน YouTube นะตอนแรกเนี่ยอุ้มลงมาแล้วแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยไปลงใหม่แล้วก็มีเกมมาให้ด้วยนะเอาลงตามเขาได้เลยนะคะก็คือเอาลอมเนี่ยเขามาลงตามวิธีของเขาได้เลยทีนี้บอกก่อนนิดนึงเวลาที่เราลงเกมใหม่มานะคะแล้วให้เรานะกดเข้ามาที่เกมนะคะกดเข้ามาที่เกมตรงนี้แล้วกดที่คำว่าselect 1ทีนะมันจะขึ้นมาให้เราเนี่ย refresh all rom นะคะก็กดเลือกไปนะพอมา refresh เสร็จปุ๊บนะคะเกมใหม่ที่เราเพิ่งมาใส่มันก็จะโชว์ขึ้นมาไม่งั้นมันไม่โชว์นะทุกคนอุ้มเนี่ยงมอยู่นานมากๆนะคะประมาณนี้ทุกคนใครอยากจะลองเล่นนะคะเกม PS1 ก็ลองดูแต่ว่าอุ้มพอดีว่าไม่ได้ลงเอาไว้นะราคาขายกันอยู่เนี่ยก็เห็นนะมีหลากหลายราคาอุ้มซื้อมาประมาณ 2,900 นะคะประมาณ 2,900 เนาะใช้ได้แล้วคิดว่าเป็นตัวนึงที่เราสามารถจะพกพาได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ชาร์จเนี่ยเหมือน
ชาร์จมือถือเลยใช้ USB Type-C นะคะชาร์จแบบนี้ได้เลยเอาว่าประมาณนี้ละกันนะเชื่อว่าทุกคนอยากได้แหละเนาะ 2,000 กว่าบาทเองซื้อเก็บเอาไว้ก็มันต้องมีอ่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้มีของเล่นเยอะมากเลยอ้อฝากนิดนึงใครที่ดูนะฝากโหวตนิดนึงนะคะพอดีอุ้มติดนะไอตัวที่เป็น Thailand Influencer Award นะคะ by Telscore นะในโหมดที่เป็นแบบ Gadget นะ IT และ Gadget นะคะก็ฝากโหวตกันนิดนึงนะคะโหวตได้วันละ1ครั้งนะเผื่อนะคะจะได้รางวัลที่1เดี๋ยวอุ้มจะเอาตัวนี้แหละมาแจกนะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ